สวัสดีครับสวัสดีครับผลิตโชคครับก็เป็นปีที่ได้พักผ่อนอย่างเต็มที่เลยนะครับฟื้นฟูสุขภาพนะครับเพื่อเตรียมพร้อมที่จะมาทำงานให้ดีที่สุดภายในปีนี้ครับปีนี้นะครับก็จะมีสิ่งใหม่ๆออกมามากมายเลยนะครับก็ทำงานเพลงนะครับงานโฆษณาอะไรครับก็ยังไงฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับก็สำหรับการถ่ายวันนี้นะครับค่อนข้างยากมากๆเลยครับเพราะว่าเป็นอะไรที่แบบว่าไม่เคยทำมาก่อนครับเพราะว่าต้องถ่ายเป็น2ลุคใช่ไหมครับแล้วก็ทำสีผมผมสีนี้นะครับผมก็ไม่เคยเห็นตัวเองแบบนั้นแล้วก็แฟนๆก็คงไม่เคยเห็นเหมือนกันยังไงก็ลองมาติดตามกันนะครับฉบับเดือนมกราคมครับครับผมถ้าเกิดมีอีกร่างหนึ่งนะครับเป็น AI นะครับอยากให้เขามีนิสัยที่เป็นคนเรียบร้อยบ้างใจดีนะครับช่วยเหลือสังคมมีน้ำใจต่อเพื่อนมนุษย์ทำแต่สิ่งที่ดีๆครับแต่ต้องเหมือนร่างจริงเลยเหมือนหรือเปล่านั้นไม่รู้เหมือนกันนะครับตอนนี้นะครับอยากให้เขานะครับช่วยรณรงค์นะครับไปบริจาคเลือดกันที่สภากาชาดไทยนะครับเพราะว่าประเทศไทยกำลังขาดแคลนเลือดอย่างมากเลยนะครับด้วยสภาวะที่เราเจอกันตอนนี้นะครับทำให้เราขาดแคลนเลือดและต้องการเลือดมากๆนะครับคงชื่อว่าแพทริกครับแพทริกมาจากผลิตครับเพราะว่าเคยไปซื้อกาแฟตามร้านใช่ไหมครับเขาจะชอบถามว่าชื่ออะไรเวลาเราใส่มาสก์นะครับเขาจำลองไม่ได้เราก็บอกว่าผลิตครับผลิตเขาบอกครับอะไรครับผลิตครับครับอ๋อแพทริกครับอ๋อแพทริกครับก็เลยตั้งชื่อตัวเองเป็นแพทริกเลยครับถ้าเกิดเป็น AI ก็เป็นแพทริกแล้วกันให้อ่านข่าวเหรอเอาเลยเอาแบบซีเรียสเลยนะครับในช่วงวันที่13ถึง15ธันวาคม64บริเวณอากาศหมดบริเวณความกดอากาศสูงและรอกใหม่จากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนทำให้บริเวณภาคเหนือของประเทศไทยเนี่ยนะครับและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศหนาวแฉงหนาวมากนะครับแล้วก็มีลมแรงมากเลยนะครับอุณหภูมิจะลดลงถึง 1-3 องศาเซลเซียสเลยครับส่วนภาคกลางนะครับภาคกลางทางนี้นะครับก็จะมีอากาศเย็นในตอนเช้านะครับทุกคนก็ต้องใส่เสื้อกันหนาวด้วยนะครับอุณหภูมิจะลดลง 1-2 องศาเซลเซียสครับข้อควรระมัดระวังนะครับขอให้ประเทศไทย ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนนะครับดูแลรักษาสุขภาพนะครับเนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นตลอดช่วงในเดือน 16-17 ธันวาคม64ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระมัดระวังเรื่องการบริเวณตอนบนระมัดระวังเรื่องการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกไว้ด้วยนะครับเพราะว่าจะมองไม่เห็นนะครับ ในช่วง15ธันวาคมนะครับถึง19ธันวาคม64ขอให้ประชาชนภาคใต้ตอนล่างเลยนะครับระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักเลยนะครับชาวเรือบริเวณภาคใต้นะครับอย่าเพิ่งออกเรือนะครับเพิ่มความระมัดระวังเรื่องการเดินเรือด้วยนะครับและเราก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีท้องฟ้าคะนองฝนตกได้งานข่าวโดยผลิตโชคครับวันนี้นะครับก็ผมขออนุญาตนะครับมาอวยพรนะครับปีใหม่นะครับให้ชาวไทยทุกๆคนนะครับมีความสุขมากๆนะครับคิดสิ่งไหนก็ขอให้สมความหวังทุกประการนะครับแล้วก็มีความสุขมากๆในปีใหม่ขอให้เป็นปีที่ดีสำหรับทุกคนแล้วก็เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆพร้อมไปด้วยกันนะครับรักมากๆนะครับมีโอกาสคงจะได้เจอกันนะครับ Love you ครับ Happy New Year ครับ